ครับในหัวข้อต่อไปเนี่ยเรามาดูเรื่องของโพลาร์โคออร์ดิเนตหรือเรเดียลทรานสเวิร์สนะครับโพลาร์โคออร์ดิเนตเนี่ยก็จะใช้ในกรณีที่ระยะกระจัดนะครับระยะกระจัดในแกน R ที่เราพิจารณาเป็นลักษณะของเวกเตอร์เนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาไปด้วยนะครับแล้วก็พิกัด R เซต้าเนี่ยก็จะใช้ในแอปพลิเคชันอย่างเช่นพวกพิจารณาโคออร์ดิเนตของแขนยนต์การเคลื่อนที่หยิบจับวัตถุนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวิธีการหรือโคออร์ดิเนตที่เรามาใช้เนี่ยจะใช้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันกับพวกโรบอติกซะเป็นส่วนใหญ่เลยการสร้างโคออร์ดิเนตในการเคลื่อนที่นะครับผมก็ถ้าเรามองแค่ 2D มันก็ยังไม่ยากมากแต่ถ้าเกิดแอปพลิเคชันในลักษณะของ 3D เนี่ยปุ๊บมันก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในเบื้องต้นเนี่ยอยากให้ดูพื้นฐานว่าพิกัดนี้วิเคราะห์ยังไงบ้างนะครับเรามาดูก่อนหากเราย้อนดูเนี่ยในพิกัด NT พิกัด XY เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยเราคอมเพลกันแล้วจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือยูนิตเวกเตอร์ทำไมครับโรเตทใช่ไหมหมุนมันไม่ได้พาราเรลมันไม่ได้ขนานไปกับแนวกัน X ไม่ได้ขนานไปกับแนวกัน Y ถ้าขนานไปในแนวกัน X ขนานไปในแนวกัน Y นั่นก็คืออะไรครับพิกัดเรคแทงกูล่าโคออร์ดิเนตใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเวกเตอร์ R คราวนี้เรามาดูเลยก็จัดถ้าเราสมมติว่าเราจุดนี้เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงจุด reference ของตัววัตถุเหมือนที่เราพิจารณาการเคลื่อนที่มันจุด A คือจุดที่วัตถุเคลื่อนที่ตามผ่าสีส้มผ่าตัวนี้มันก็คือเส้นทางการเดินของจุด A เนี่ยนะครับเส้นทางการเคลื่อนที่ของจุด A นี้คราวนี้เนี่ยคำว่า R เซต้ามันมาจากจุด A เคลื่อนที่ขึ้นใช่ไหมทำมุมเท่าไหร่จากจุด reference แล้ว R คือขนาดของแขนเวกเตอร์นะขนาดของเวกเตอร์แล้วกันนะที่อ้างอิงระยะจากจุด O ไปถึงจุด A เนี่ยเราเรียกว่า R ส่วนพิกัดที่เป็นลักษณะของ R เซต้ายูนิตเวกเตอร์ถ้าเป็น R เวกเตอร์ R เนี่ยเวกเตอร์พิมพ์ใหญ่นะครับเวกเตอร์ R จะมีค่าเท่ากับ R ER ตัวนี้ก็คือยูนิตเวกเตอร์นะครับคือขนาดเท่ากับ R ในทิศทางของ ER นะครับโดยเซต้าเนี่ยตั้งฉากกับพิกัด R แกนเซต้าเนี่ยจะเท่ากับตั้งฉากกับแกน R เสมอนะครับเสมอก็เหมือนกับ NT ครับ NT วิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางแทนเจนก็สัมผัสใช่ไหมครับผ่านการที่เป็นเส้นโค้งเสมอนะครับเป็นต้นคราวนี้เนี่ยเมื่อมันมีการโรเทตปุ๊บเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งปุ๊บยูนิตเวกเตอร์เปลี่ยนไอ้ที่มาของยูนิตเวกเตอร์เปลี่ยนเนี่ยมันจึงก่อให้เกิดใช่ไหมครับความยุ่งยากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายูนิตเวกเตอร์เปลี่ยนในกรณีที่เป็นของแทน normal tangent ยูนิเวกเตอร์จากยูนิเวกเตอร์ในแกน t เปลี่ยนอย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่าแกน n เนี่ยพุ่งมาหาจุดศูนย์กลางเสมอแต่การเปลี่ยนตอนนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนเข้าหาทิศทางแกน n แต่ในของพิกัด r เซต้าเนี่ยยูนิเวกเตอร์เนี่ย er เปลี่ยนทิศทางบวกเซต้ายูนิเวกเตอร์ของ e เซต้าเปลี่ยนทิศทางในลบ e เซต้าดังภาพเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของยูนิเวกเตอร์เกิดขึ้นตามเวลาเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาสร้างความสัมพันธ์ใหม่อันนี้ผมจะลองเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูที่ผมดีไรให้ดูนะว่าเรารู้ว่านี่คือระยะกระจัดเราดิฟ1ครั้งเราจะได้ความเร็วบนพิกัด r เซต้าเราดิฟ2ครั้งเราจะได้ความเร่งบนพิกัด r เซต้านะครับมาดูนี้นะครับจากตรงนี้เนี่ยจากสมการที่1สมการที่1คือระยะกระจัดเราดิฟ1ครั้งเราจะได้เป็นอย่างนี้ v เท่ากับ r. ใช่ไหมคือดิฟเวกเตอร์ r a เท่ากับดิฟเวกเตอร์ v แต่คือปัญหาคือว่าถ้าเราดิฟเวกเตอร์ v เนี่ย r มันมีอะไรครับมันมีคอมมันเป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้นการดิฟเวกเตอร์เนี่ยก็คืออะไรครับ r ในที่นี้เนี่ย r มันไม่คงที่นะ r เปลี่ยนแปลงตามโพซิชันที่มันเคลื่อนที่ไปเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งที่มันเคลื่อนที่ไปตามมุมเซต้าด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับหน้าฝักเป็นฟังก์ชันใช่มั้ยหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้ามันจะกลายเป็นเทอมนี้ออกมาคราวนี้เทอมข้างหน้าเนี่ย r.er เนี่ยดิฟหน้าหลังบวกหน้าดิฟหลังเนี่ยไอ้เทอมด้านไอ้วงกลมสีแดงเนี่ยไอ้เทอมด้านหลังเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ายูนิตเวกเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงหรือหมุนไปตามเวลานั่นเอง
ใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานั้นจาก er by dt เนี่ยเราจะเขียนอย่างนี้ไม่ได้ในเวกเตอร์ซึ่งเวกเตอร์ในที่นี้มันมีนิดหนึ่งมีอ่ะสมมุติเราดูเวกเตอร์ v เวกเตอร์ v มีหนึ่งมีขนาดก็คือ r dot มีทิศทางคือ er แล้วตรงนี้คืออะไรไม่ทราบถูกไหมครับนั้นพิกัดของเวกเตอร์มันจะมีทั้งมันจะต้องมีคอมโพเนนต์ของมันนะมันต้องมีคอมโพเนนต์ของมันที่มันตั้งฉากกันเราก็ต้องไปหาความสัมพันธ์ว่า er by dt ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ซึ่ง er by dt ตัวนี้มีค่ากับในสี่เหลี่ยมนี้นะครับ er เนี่ยถ้าคุณดูนะ er มันคือยูนิตเวกเตอร์นะครับเปลี่ยนแปลงไปในเดเรคชันอะไรครับ er คูณด้วย d เซต้านะ er มีค่า er dr นะครับ der เท่ากับ d เซต้าทิศทางของการเปลี่ยนแปลงไปทาง e เซต้านะครับตรงนี้ก็คือได้รูปนี้ออกมาแล้วเราพิจารณาตามเวลาคุณเอา t หารใช่ไหมคุณจะได้ดอทออกมา er ดอทเท่ากับเซต้าดอท e เซต้านั่นคือค่าเนี้ยค่ายูนิตเวกเตอร์ในแนวแกน e ในแนวแกน r เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาจะมีค่าเท่ากับเซต้าดอทการเปลี่ยนแปลงมุมในทิศทางของ e เซต้าเอามาแทนค่านะครับจึงได้เป็นฟอร์มของเวกเตอร์ความเร็วที่วิเคราะห์บนวิกัด r เซต้าคือ r ดอท e r บวกด้วย r เซต้าดอท e เซต้าเป็นต้นเป็นสมการที่2จากนั้นเนี่ยความเร่งเรารู้ว่าความเร่งคือการดิฟเวกเตอร์ v ใช่ไหมซึ่งเวกเตอร์ v เนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันเป็นคอมโพเนนต์ของมันเพราะฉะนั้นคอมโพเนนต์ของมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง2 direction สองคอมโพเนนต์2คอมโพเนนต์2องค์ประกอบของเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเราดิฟเทอมนี้ใช่ไหมก็เป็นดิฟ r dot e zeta บวกด้วย r zeta dot e zeta เนี่ยดิฟโพสเนี้ยทั้งโพสเลยแล้วแบ่งผมก็แบ่งเป็น2ช่วงดิฟผลบวกใช่ไหมเทอมนี้1 เทอมค่อยๆดิฟไปนะอันนี้ดิฟหน้าหลังเทอมนี้ดิฟเทอมนี้นะได้ดิฟหน้าหลังบวกหน้าดิฟหลังใช่ไหมครับดิฟเทอมข้างหลังจะเป็นแต่เทอมหลังเนี่ยมันจะมี2เทอมที่เป็นผลคูณก็คือดิฟผลคูณเช่นเดียวกันก็คือ r zeta dot กับ e zeta ใช่ไหมครับบวกกับ r zeta dot d e zeta ก็คือดิฟผลคูณก่อนดิฟหน้าคือเทอมนี้หลังบวกหน้าดิฟหลังคราวนี้ไอ้เทอมที่เทอมตรงนี้นะครับมันก็เป็นผลคูณใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดิฟไปอีกจากข้างบนเนี่ยเราจะได้เป็น r ดอท er บวกด้วย r ดอทเซต้าดอทใช่ไหม e เซต้าคือเทอมนี้นะ r ดอทเซต้าดอทมาจากไหน er by dt ก็คือเทอมนี้ถูกไหมครับ d er by dt ก็คือเซต้าดอททิศทางก็คือ e เซต้านะครับบวกด้วยเทอมนี้ที่ผลคูณดิฟหน้าหลังบวกหน้าดิฟหลังใช่ไหมคูณด้วย e เซต้านะครับที่เป็นยูนิตเวกเตอร์หมายความว่าอันนี้เทอมนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ในทิศทางของ e เซต้าบวกด้วย r เซต้าดอท d e เซต้า by dt ซึ่งมีค่าเท่ากับ d e เซต้า by dt มีค่าเท่ากับลบเซต้าดอทในเดเรคชั่นทิศเวกเตอร์ในทิศทางของ er ก็เอามาใส่นะจากนั้นคุณก็แยกคอมโพเนนต์แยกคอมโพเนนต์หมายความว่าเขียนให้อยู่คอมโพเนนต์ของ er กับ e zeta จะได้เทอมนี้ออกมาเมื่อคุณดิฟแล้วใช่ไหมดีแล้วใช่ไหมครับคุณก็ทำไมค่อยๆแทนค่าลงไปก็เป็น r ดอท er บวก r ดอท zeta ดอท e zeta บวก r ดอท zeta ดอท e zeta บวก r zeta ดอท e zeta ลบ r ดอทกำลัง2 er เนี่ยเทอมนี้นะหลังจากนั้นแยกคอมโพเนนต์er กับ e zeta ออกก็จะได้เป็นอย่างนี้ความเร่งในการในพิกัด r zeta ก็จะมีคอมโพเนนต์ดังนี้ก็คือนี่คือ ar ความเร่งในแกน r ความเร่งในแกน e zeta ก็จะมีค่าเท่ากับ r dot ลบ ar จะมีค่าเท่ากับ r dot ลบ r zeta dot กำลัง2 e zeta จะมีค่าเท่ากับ r zeta dot บวก2 r dot zeta dot นะครับเขียนเป็นเวกเตอร์ความเร่งของพิกัด r zeta ได้ก็ได้รูปนี้เวกเตอร์ความเร่งเท่ากับ ar er direction er ความเร่งในการเป็นความเร่งในแนวพิกัด e zeta ก็คือ e zeta นะครับงั้นเราก็จะหาความสัมพันธ์ได้ทั้ง3แนวแกน3แกนพิกัด3พิกัดนะ3พิกัดผู้ผิดนะครับ3พิกัดก็คือทั้งrectangular coordinate normal tangent แล้วก็ r zeta ก็จะเห็นว่าจากแรกก็จัด
ใช่ไหมดิฟเรียกจัดได้ความเร็วดิฟความเร็วได้ความเร่งนี่แหละครับคือความสัมพันธ์ของมันแต่สองพิกัดหลังเนี่ยที่เราศึกษาเนี่ยทั้ง normal tangent เนี่ยแล้วก็ r theta เนี่ยก็คือ unit vector มันเปลี่ยนนะมันหมุนมันหมุนมันหมุนนะมันหมุนรอบมันหมุนมันหมุนรอบแกน reference นะครับเป็นต้นมันจึงเกิดความสัมพันธ์ของ unit vector เปลี่ยนแปลงตามเวลานั่นเองนี่คือการนี่คือการทำนะแล้วก็ดีไลท์ให้ดูว่าเอ้ยความสัมพันธ์ที่มันที่ในสไลด์เนี่ยมันมาอย่างไรถ้าเกิดคุณไปดูนะครับในสไลด์เนี่ยเมื่อเราได้เวกเตอร์มาแล้วใช่ไหมก็ดิฟเวกเตอร์นั้นได้ออกมา v ก็มี2 direction ก็คือ vr กับ v zeta ใช่ไหมครับนี่คือคอมโพเนนต์ของเวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์ v ก็มีค่าเท่ากับvr direction er บวกด้วย v zeta direction e zeta นะครับส่วนลูกศรเขียวๆตรงนี้นะครับก็คือแสดงให้เห็นถึงว่าเมื่อมีการเป็นเมื่อวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะครับความทิศทางความทิศทางความเร็วที่เราพิจารณาบนพิกัด r zeta เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเป็นต้นเราดิฟความเร็วจากตรงนี้เราได้ความเร่งใช่ไหมดิฟความเร็วตรงนี้ก็ได้ความเร่งซึ่งไอ้เทอมเนี้ยนะครับผมก็แจ้งให้ดูในวิธีการทำที่ก่อนหน้านี้นะครับแล้วที่คุณก็กลับไปดูได้ว่าเฮ้ยที่มาของสมการมาได้ยังไงนะครับแล้วก็ทำไมมันถึงได้เป็นในรูปฟอร์มแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาร์เซต้าอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่มันมีประโยชน์มากๆประโยชน์มากในการพิจารณาพวกการเคลื่อนที่นะครับของระยะกระจัดนะที่อ้างอิงจากจุด reference เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยนะไม่ได้เป็นจุดฟิกนะไม่ได้เป็นมีการเคลื่อนที่รอบจุดฟิกนะครับซึ่งนำไปใช้พวกโรบอติกค่อนข้างเยอะนะครับพวกนี้งั้นถ้าเกิดเราดูสรุปในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะพบว่าขนาดของความเร็วขนาดการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนะครับตามอะไรครับ vr ก็จะมีค่าเท่ากับ dr. dot ก็ไปตาม direction ของ er ถูกไหมงั้นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของ vr เนี่ยนะครับขนาดของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะเห็นได้จากได้ก็จะพิจารณาได้จากภาพก็คือว่าBR ก็จะมีค่าเท่ากับ R dot D theta นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เวกเตอร์ที่เราหามาได้3ตัวคุณย้อนกลับไปดูบนได้นะก็คือพร้อมเนี้ยนะครับว่าทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของเวกเตอร์เนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหนบ้างนะครับเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหนบ้างของแต่ละแกนทั้งแกน R และแกน theta เช่นเดียวกับความเร่งนะครับความเร่งก็มี2เทอมใช่มั้ย ARเอเซต้าก็อยากให้เราพิจารณาดีๆเนาะค่อยๆค่อยๆเข้าใจนะครับเพราะว่าอาร์เซต้าค่อนข้างจะยาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้เป็นบทสรุปของจิโอเมตรีการเขียนเวกเตอร์เฉยๆนะเราไปดูตัวอย่างกันว่าเอ้ยมีตัวอย่างในส่วนของอาร์เซต้ายังไงบ้างที่เอามาใช้ในการคำนวณนะครับโอเคครับผมลองทบทวนนะครับอันไหนที่มันไม่ทันหรืออันไหนที่เร็วเกินไปจดเลคเชอร์ไว้แล้วเข้ามาถามผมได้